รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการภาษาในเพลงกับฮันนี่ชลพรรษานาเวล่าค่ะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานพอสมควรนะคะในที่สุดฮันนี่ก็ได้กลับมาพบกับพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆอีกครั้งค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยชมรายการภาษาในเพลงขอแนะนำรายการของเราสักนิดนึงนะคะรายการภาษาในเพลงเป็นรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักศัพท์และเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นผ่านเสียงเพลงเพราะว่าการเรียนภาษาอังกฤษไม่จำเป็นจะต้องนั่งเรียนอยู่ในชั้นเรียนเท่านั้นแต่ถ้าเราใฝ่รู้แล้วทุกอย่างรอบๆตัวก็สามารถฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้เราได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ชอบฟังเพลงในเวลาว่างๆหรือว่าชอบเปิดเพลงคลอเป็นเพื่อนอยู่แล้วนะคะการฝึกภาษาผ่านเสียงเพลงก็ทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายแล้วก็สนุกยิ่งขึ้นด้วยค่ะและแน่นอนนะคะว่าวันนี้ฮันนี่ไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่ว่ามาพร้อมกับกูรูด้านเสียงเพลงคุณสตีฟหรือคุณเดชวรชิตอลังการกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่สตีฟค่ะสวัสดีครับน้องฮันนี่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอ้โหดีใจมากๆเลยได้กลับมาเจอพี่สตีฟอีกครั้งชอบมาเจอกันทีไรด้วยนะคะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็พี่สตีฟก็จะมีอารมณ์ขันให้เราได้สนุกสนานกันตลอดนะคะครับอัปเดตตัวเองนิดนึงแล้วกันว่าตอนนี้ทำอะไรกันบ้างแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดต่อหรือว่าติดตามคุณสตีฟได้ช่องทางไหนบ้างคะอัปเดตตัวเองก็คือตอนนี้ก็ยังทำตัวเป็นสีเดิมๆอยู่คือสียังเหมือนเดิมไม่ว่าจะ10ปีผ่านไปอะไรที่เราทำรายการนะครับมาตรฐานเดิมอ่าฮะแต่ว่าแล้วก็ไปทำหน้าด้วย ทำหน้าให้ไปตามอายุเพราะว่าแต่ก่อนที่หน้าจะไม่ตามอายุนะครับเห็นไหมคะงงเลยฮันนี่งงเลยนี่คืออัปเดตตัวเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรบ้างก็คือทำธุรกิจแล้วก็สอนด้านภาษาอังกฤษแล้วก็สอนด้านดนตรีในสถาบันต่างๆที่เขาเชิญนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครเชิญเท่าไหร่แล้วทีนี้วันนี้น้องฮันนี่จะนำเพลงอะไรมานำเสนอกับท่านผู้ชมค่ะก็จริงๆแล้วคิดถึงคุณผู้ชมนะคะก็เลยรู้สึกว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่อยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษการเรียนรู้ผ่านเพลงเนี่ยดีที่สุดเลยดีมากมากเลยใช่ครั้งที่ผ่านมาเราได้นำเพลงฮิตติดหูTop of the Chart มานำเสนอแต่เข้าใจว่ามารอบนี้เนี่ยพี่สตีฟได้นำบทเพลงที่ไม่เหมือนเดิมคือเรียกได้ว่าเป็นเพลงคลาสสิกจริงไหมคะเอามาฝากเราเข้าใจว่าทางรายการเนี่ยคงจะดูหน้าพี่แล้วก็เลือกเพลงให้เหมาะนะครับเพราะเพลงนี้ก็ตั้งแต่ปี1965น่ะนะพุทธศักราชนะครับดั้งเดิมแล้วเนี่ยเป็นจอห์นนี่ดาร์เรลร้องไว้ครั้งแรกแต่วันนี้เราจะนำเสียงเพราะๆของนักร้องที่เคยโด่งดังในอดีตตอนนี้แบบผมเป็นสีดอกเหลาหมดแล้วคลาวก็เป็นสีดอกเหลาหมดแล้วแต่เสียงยังเหมือนกับตอนที่เขาหนุ่มๆเมื่อตอนสัก30ปีที่แล้วคือทอมโจนส์ดังมากนะคะดังมากท่านนี้แต่ก่อนตอนเด็กๆนี่เคยร้องโอ้ยนักร้องชื่อจอมโจนเรียกทอมโจนส์เสียงเขายังมีพลังมากมากนะครับทั้งที่เพลงนี้เนี่ยมีแฮงค์วิลเลียมส์ก็เคยร้องแล้วก็คลิฟฟ์ริชาร์ดก็เคยร้องแต่ว่าที่เรานำทอมโจนส์มาเพราะว่าเสียงเขามีพลังและสามารถจะสื่อถึงความรู้สึกของเพลงนี้แล้วก็เรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังของบริบทนี้ได้ดีค่ะเพลงนี้คือเพลงอะไรคะ Green Grass of Home ครับอ๋อเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าหนึ่งในตำนานนะคะที่เราเรียกกันว่า Oldie but Goldie ใช่คือเพลงเก่าแต่ว่าไม่มีวันลืมเลือนยังมีค่าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วสำหรับ Green Grass of Home แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสฟังนะคะวันนี้แหละค่ะโอกาสดีแล้วถ้าฉะนั้นเนี่ยนะคะเราไปดูมิวสิกวิดีโอพร้อมๆกันสักครั้งหนึ่งดีไหมคะก่อนที่จะมาเจาะลึกกันด้านภาษาอังกฤษค่ะSmiling sweetly, it's good to touch
the green green grass of home. Your hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me. And then I realize, yes, I was only dreaming. For you see, there's a God and there's a sad old padre. Arm in arm we'll walk at daybreak. Then I will touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of home. เป็นบทเพลงที่ไพเราะมากๆเลยค่ะพี่ซีฟคะ Green Green Grass of Home แล้วก็อย่างที่พี่บอกเลยว่าในแบบฉบับของทอมโจนส์ฟังแล้วรู้สึกเหมือนอบอุ่นกินใจยังไงไม่รู้หน้าตาเข้าไปหมดเลยเนาะค่ะแล้วทีนี้เรามาคุยเรื่องของประวัติของเพลงนี้สักเล็กน้อยดีไหมเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เขียนในแนวที่เขาเรียกว่า country country ในศัพท์ของทางด้านดนตรีหมายถึงว่าลูกทุ่งใช่ลูกทุ่งฝรั่งซึ่งเพลงนี้เขียนไว้เมื่อคริสตศักราช1965นะครับแล้วก็จอห์นนี่ดาร์เรลนำมาร้องพอร้องปุ๊บโอ้โหติดชาร์จอันดับหนึ่งเนี่ยโทษทีชาร์จอันดับตอนนั้นนี่รู้สึกจะเป็นชาร์จอันดับที่4ตลอด7สัปดาห์และอัลบั้มนี้ขายได้เมื่อตอน1965นะ 1.23 ล้านอัลบั้มโอ้โหเป็นล้านเลยนะใช่แล้วตัวเพลงจริงๆแล้ว Green Green Grass of Home ในชื่อของมันเนี่ยมันเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวเหรอคะหรือยังไงคะใช่ครับ green แปลว่าเขียวนะครับ green green เขียวๆ grass คือหญ้า home คือบ้านก็เหมือนกับทุ่งหญ้าสีเขียวที่บ้านของฉันฟังแบบนี้เสมือนกับว่าเป็นบทเพลงที่มีความอบอุ่นในเนื้อหาแต่เข้าใจว่ามันจะมีทวิสต์มีหักมุมแนวดราม่าอยู่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่สตีฟจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นได้เวลาไปแกะเนื้อเพลงกันแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับประโยคแรกจากเพลง Green Green Grass of Home เขาว่าอย่างนี้ค่ะพี่สตีฟคะ It's so good to touch the green green grass of home อีกครั้งนะคะ It's so good to touch the green green grass of home ความหมายของประโยคนี้นะครับถ้าแปลตรงๆก็คือว่ามันรู้สึกดีเหลือเกินที่ได้สัมผัสกับหญ้า
สีเขียวๆที่บ้านของฉันแต่จริงๆแล้วเขาหมายถึงว่ากลับไปสู่ธรรมชาติไปสู่มุมสงบที่เขาเคยสัมผัสได้ค่ะประโยคต่อไปค่ะ The old hometown looks the same The old hometown looks the same ครับ hometown ก็หมายถึงว่าบ้านบ้านเกิดบ้านเกิดถูกต้องนะครับก็คือว่าบ้านเกิดของฉันยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะ As I step down from the train As I step down from the train หมายถึงว่าตอนที่ฉันก้าวลงจากรถไฟค่ะ And there to meet me is my mama and papa And there to meet me is my mama and papa พี่ถามจริงๆเถอะทำไมถึงต้องพูด2ครั้งเผื่อคุณผู้ชมเขาฟังไม่ทันแล้วจดตามไงงั้นพี่ต้องแปล2ครั้งด้วยและพอฉันก้าวลงมาปุ๊บแม่และคุณพ่อของฉันก็มารอพบฉันอยู่และเมื่อฉันก้าวลงมาปุ๊บฉันก็พบคุณพ่อคุณแม่รอพบฉันอยู่อ้าวพี่ไม่แซวละต่อเนี่ยละค่ะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมที่ของเราคือจะต้องแหมเราต้องมาแบทเทิลกันจะโดนเขาว่าเนี่ยทำเขาเสียเวลาของรายการเยอะมากเลยเอาละค่ะประโยคต่อไปนะคะ and down the road I lookAnd down the road I look. ครับ down the road หมายถึงว่ามองไปที่ถนนไกลๆนั้น down the road นะครับฉันมองไปที่ถนนไกลๆสุดลูกหูลูกตานั้นค่ะ And there runs Mary hair of gold and lips like cherries. And there runs Mary hair of gold and lips like cherries. แล้วฉันก็เห็นแม่นางแมรี่แม่นางแมรี่มาจากไหนคะเนี่ยแม่นางแมรี่มาจากไหนไม่ทราบแต่เดี๋ยวจะทราบนะครับเดี๋ยวจะทราบในตอนท้ายๆของเพลงซึ่งแมรี่ก็มีผมสีทองและคิดดูสิเวลาเธอวิ่งผมก็ปลิวแล้วก็แสงอาทิตย์สาดลงมาบนผมสีทองเห็นมาเห็นภาพโรแมนติกมากๆก็กำลังวิ่งเข้ามาหาฉันและ lips like cherries ก็คือสมัยนั้นก็อาจจะใช้สตรอเบอรี่หรือเชอร์รี่เนี่ยมาทาลิปเพราะว่าไม่มีลิปสติกคือลิปฝีปากของเธอเนี่ยแดงเหมือนกับลูกเชอรี่เลยอ๋อแสดงว่าต้องเป็นผู้หญิงที่สวยสวยมากนะคะ Yes they'll all come to meet me Yes they'll all come to meet me ใช่แล้วพวกเขาทั้งหมดที่พูดถึงคือมาม่าป้าป้าคุณพ่อคุณแม่และแมรี่กำลังมาหาฉันทุกคนจะไปหาเขาคนนี้นะคะใช่ Arms are reaching smiling sweetly Arms are reaching smiling sweetly พร้อมแขนที่ยืดออกมาพร้อมที่จะโอบกอดฉันอะแล้วก็รอยยิ้มที่แสนหวานต่อไปนะคะ The old house is still standing The old house is still standing บ้านหลังเดิมก็ยังคงตั้งเด่นอยู่ทุกอย่างคือเหมือนเดิมนะคะฟังจากในการบรรยายแล้ว Though the paint is cracked and dry Though the paint is cracked and dry แม้ว่าสีจะกระเทาะแล้วก็มีการแห้งบ้างแตกไปบ้างAnd there's that old oak tree. And there's that old oak tree. เจ้า old oak tree หรือว่าต้นโอ๊กเนี่ยเดี๋ยวจะมีความสำคัญในตอนท้ายของเพลงด้วยมีนัยยะนะความหมายเมื่อสักครู่ก็คือว่าและยังมีต้นโอ๊กเก่าแก่นั้น That I used to play on. That I used to play on. ที่ฉันเคยเล่นหรือว่าปีนเล่นหรือว่าเล่นรอบๆนั่นแหละ And down the lane. And down the lane. และตามทางเดินนั้น I walk with my sweet Mary hair of gold and lips like cherries ครับ I walk with my sweet Mary hair of gold and lips like cherries ฉันเดินคู่ไปกับนางสาวแมรี่นะครับน่าจะเป็นนางสาวณตอนนั้นนะซึ่งมีผมสีทองสวยหรูแล้วก็ริมฝีปากเป็นสีแดงเหมือนกับลูกเชอรี่เลยสวยงามนะคะ thenI awake and look around me. Then I awake and look around me. มาแล้วหักมุมมาแล้วนะดราม่าเริ่มแล้วนะคะ Then I awake and look around me. จากนั้นฉันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มองรอบๆตัวปรากฏว่า At the cold gray walls that surround me. At the cold gray walls that surround me. ตื่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มองไปรอบๆใช่ไหมค่ะมาสักครู่นี้ก็คือแล้วก็มองไปรอบๆก็เห็นกำแพงสีเทาที่รู้สึกหนาวเหน็บล้อมรอบตัวฉันอยู่เอ๊ะยังไงอยู่นั่นน่ะสิงงมะ And I realized that I was only dreaming And I realized that I was only dreaming และฉันก็ได้รู้ว่าฉันเพียงแค่
ฝันไป Oh, for there's a God. For there's a God. เพราะตรงนั้นมีผู้คุมผู้คุมก็หมายถึงพัสดีผู้คุมเรือนจำนั่นแหละOh, อยู่ในคุก And there's a sad old padre. And there's a sad old padre. แล้วก็มองเห็นบาทหลวงที่อายุมากจะบอกแก่ก็กลัวจะเข้าตัวที่อายุมากแล้วก็ดูรู้สึกหดหู่ Arm in arm we'll walk at daybreak. Arm in arm we'll walk at daybreak. แล้วก็เราจะเดินคู่กันไปเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น Oh, again I'll touch the green grass of home. Again I'll touch the green grass of home. ก่อนจะแปลประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยหนูพอจะเห็นจินตนาการว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเดินคล้องแขนกับพาเดรก็คือบาทหลวงเมื่อสักครู่หรืออนุสาสกเนี่ยทำไมก็ถ้าเราดูในหนังฝรั่งนะมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะถึงจุดจบของเขาแล้วปกติแล้วจะต้องมีบาทหลวงมาสวดมนต์ให้ก่อนที่เขาจะต้องโดนประหารใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าเขาทำผิดอะไรมาสักอย่างซึ่งต้องโดนโทษประหารชีวิตแน่นอนนะครับแล้วประโยคเมื่อสักครู่รบกวนอ่านเอาครั้งเดียวพอ Again I'll touch the green grass of home แล้วอีกครั้งหนึ่งที่ฉันจะได้สัมผัสหญ้าสีเขียวขจีที่บ้านของฉัน Yes they'll all come to see me Yes they'll all come to see me ใช่แล้วพวกเขามาพบฉัน In the shade of that old oak tree In the shade of that old oak tree ใต้ร่มเงาของต้นโอ๊กเก่าแก่ต้นนั้น As they lay me neath the green grass of home As they lay me neathThe green grass of home. ก็คือเมื่อเขาฝังฉันลงไปใต้หญ้าสีเขียวที่บ้านของฉันภายใต้ร่มเงาของต้นไม้โอ๊กเก่าแก่นั่นแหละโอ้โหนี่แหละค่ะคือความหักมุมของเนื้อเพลงที่ตอนแรกจินตนาการถึงความสดใสการได้กลับบ้านมันดูเหมือนเป็นอะไรที่ดีแล้วก็อบอุ่นแต่ท้ายสุดแล้วจริงๆแล้วคือเขาจะกลับไปแหละแต่ว่าไม่ได้กลับไปในฐานะคนใช่ครับแต่เป็นร่างที่ไร้วิญญาณใช่ครับค่ะก็ได้ทราบความหมายของเนื้อเพลงแต่ละประโยคกันไปแล้วนะคะคราวนี้ลองไปฟังเพลงช้าๆชัดๆกันอีกรอบค่ะSmiling sweetly It's good to touch The green grass of home The old hometown looks the same As I step downFrom the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green grass of home.Yes, they'll all come to meet me Arms reaching, smiling sweetly It's good to touch the green grass of home The old house is still standing Though the paint is cracked and dryAnd there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green grass of home.Then I awake
and look around me at four gray walls that surround me. And then I realize, yes, I was only dreaming. For you see, there's a God and there's a sad old padre. Arm in arm we'll walk at daybreak. Then I will touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of home. Thank you. ต้องยกย่องคนแต่งเพลงจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเขียนได้ซึ้งกินใจมากๆเลยค่ะทีนี้มาเรียนรู้กันต่อเลยค่ะพี่สตีฟคะนอกจากเรื่องของการแปลประโยคต่อประโยคแล้วมันมีเรื่องของคำศัพท์ด้วยมีครับเชื่อว่าคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดจดเอาไปใช้เนี่ยสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่คำแรกเลยค่ะคำว่า hometown hometown สะกดติดกันเลยนะครับ h o m e t o w n hometown แปลว่าถิ่นฐานรกรากบ้านเกิดถิ่นกำเนิดของเราเนี่ยนะครับค่ะมีตัวอย่างประโยคสักนิดนึงไหมคะยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่ is my hometownจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดของฉันหรือถิ่นกำเนิดของฉันค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจมาจากในเนื้อเพลงนะคะคือคำว่า a reach reach ครับมันต่างกันไหมคะ a reach reach a reach a r e a c h นะครับ a reach กับคำว่า reach เอา a ออกไปก็คือ r e a c h ก็มีความหมายคล้ายๆกันแต่ a reach จะใช้ในเรื่องของ poetry ก็คือว่าในการใช้เป็นบทกวีหรือการใช้บทเพลงเพื่อให้เกิดความสวยงามสวยงามแล้วก็พยางให้มันลงตัวกับโน้ตเพลงประมาณนี้นะครับแต่ว่าในการเขียนอย่างเป็นทางการจะใช้คำว่า reach นะครับเพราะฉะนั้น a reach reach ก็จะมีความหมายคล้ายกัน reach หมายถึงการเอื้อมเอื้อมยกตัวอย่างมั้ยก็คือ he reaches arms out to me he reaches his arms reaches นะ he reaches นะครับ his arms out to me เขาเอื้อมมือเข้ามาหาฉันแต่เมื่อกี้เหมือนจะแบบเอื้อมมือไปสัมผัสโอเคได้ค่ะคำต่อไปนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งคำที่พบบ่อยจริงๆและบางครั้งก็สังเกตว่าคนมีการใช้ผิดด้วยคำนี้คือคำว่า though 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 แม้ว่าถึงแม้ว่าหากว่านะครับยกตัวอย่างนะ though it is raining the weather is still hotThough it is raining, the weather is still hot. หนูแปลค่ะแม้ว่าฝนกำลังจะตกแต่อากาศก็ยังคงร้อนอยู่ใช่ครับใช่ไหมคะ mm-hmm. ค่ะที่บอกว่าใช้ผิดเนี่ยบางคนไปเติมทีข้างหลังซะงั้นมันอ่านไม่เหมือนกันเลยนะพอเติมทีเป็นทอสไปซะงั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องการสะกดนิดนึงนะคะจากคำศัพท์กันไปแล้วนะคะเราไปดูสำนวนกันบ้างดีกว่านะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมก็จะได้เรียนรู้คำไปแล้วไปแต่งประโยคไงคะยินดีครับสำนวนแรกพี่ซิปเลือกอะไรมาคะพี่เลือกเลยเหรอค่ะเอาที่ใช้ง่ายๆเอาง่ายๆนะโอ้เอาง่ายๆสบายมากเลย it's good to นะครับ it's good to แปลว่ามันคงจะดีนะที่แล้วก็บวกด้วย do something หมายถึงว่า it's good to do something นี่เป็นคนละประโยคเอามาเชื่อมกันนะครับหมายว่าการได้ทำอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีหรือหมายว่าความขี้เกียจไม่นำไปสู่ความสำเร็จใดๆเลยก็คือ it's good to แล้วก็ตึกตึกตึกให้ทำอะไรบางอย่างงั้นถ้ายกตัวอย่างอีกสักหนึ่งประโยค it's good to อะไรดีคะ it's good to go to the beach in summerIt's good to go to the beach in summer. การได้ไปเที่ยวทะเลในช่วงฤดูร้อนเป็นสิ่งที่ดี It's good to be back here. It's good to be back ดีจังที่ได้กลับมาค่ะกลับมาก็มาเจอคุณผู้ชมทุกท่านแบบนี้นะคะพร้อมกับความรู้จากเพลงความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษไปด้วยพอสมควรแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณกูรูด้านเสียงเพลงจริงๆนะคะพี่ซีฟของเราขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติครับยินดีครับค่ะ
ก็ต้องมาเจอกันใหม่นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมสามารถที่ยังคงฝึกฝนต่อไปได้เพราะแม้ว่ารายการเราหมดเวลาแต่คุณผู้ชมก็ยังคงมีเวลามากมายนะคะก็ลองทบทวนคำศัพท์ที่วันนี้ได้มีการนำเสนอไปและลองไปแต่งประโยคดูด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นวิธีในการเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยค่ะแต่วันนี้เวลาของเราสองคนคงต้องลากันไปแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ